ำได้แค่ฝันดีจะมีดีเมื่อนี้พี่บอกไม่รักแล้วนะคะว่าไม่ชอบให้ผมมาที่บ้านแบบนี้อ่ะพี่แค่เป็นห่วงดีมาเมื่อคืนเสียงดีมดูไม่ค่อยดีเลยพี่รักอย่าโกหกตัวเองดีมรู้นะว่าพี่รู้สึกอะไรอยู่ก็พี่เห็นพี่รักทำอะไรอีกแล้วเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเอาแท็บเล็ตมาเอามาพี่รักนี่อะไรพี่ขอโทษพี่ติดคุกได้เลยนะเว้ยทำแบบเนี้ยพี่แค่สงสัยอะว่าดีมกับพัททำอะไรกันมันไม่มีอะไรนั้นแหละพี่พี่กลับห้องไว้ได้แล้วก็ลองนะทำแบบเนี้ยก่อนที่ดินจะหมดความอดทนดินกลับไปเลยแต่ว่ายังไม่หลับเหรอแม่ยังไม่ง่วงอ่ะพัดอ่ะยังครับ
ไม่ได้นอนด้วยกันนานแล้วเนาะบ้านเราถึงตอนนี้เราจะเหลือกันสองคนแม่ลูกแต่เราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันนะพัทพัทยังจำได้อยู่เลยตอนที่พัทขอห้องส่วนตัวพ่อกับแม่ยังพาพัทไปเลือกเตียงเลยแล้วก็ทะเลาะกันอีกเพราะว่าประกอบเตียงไม่ได้สักทีอะตอนนั้นพัทบอกว่าโตแล้วขอความเป็นส่วนตัวด้วยแม่ก็ขำกับสิ่งที่พัทขอตอนแม่เป็นวัยรุ่นน่ะแม่ไม่กระดัดหรอแล้วยายเข้าห้องโดยไม่ได้เคาะประตูอ่ะพัดรู้นะว่าแอร์ห้องแม่ไม่ได้เสียกังวลเรื่องพัดอ่ะพัดคงแค่เหนื่อยแหละแม่อาจจะไม่ได้ชินที่แม่อย่าห่วงเลยไม่มีอะไรหรอกงั้นแม่ขอนอนกับพัดอีกคืนเนาะแต่พัดต้องสัญญานะว่าพัดจะล็อกประตูหน้าต่างให้ดีก่อนนอนโอเคกับบ้านหลังนี้นะเป็นไรอะมึงทำหน้ายิ้มปนเศร้าแบบนี้
ตายเลยทางที่เราจะไปคือทางโน้นไม่ใช่ทางนั้นคุณครับคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมเวลามึงเหลืออยู่46วันหากมึงทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่มึงจะได้ไปต่อพร้อมกับจิตที่ถูกปลดปล่อยแต่ถ้ามึงไม่สามารถมึงจะกลายเป็นพวกมันกูจะช่วยมึงเท่าที่กูทำได้นะกูรู้สึกค่อยดีแล้วนะวะกูแบบไหนมึงจะดูนงบอกว่าข้างนอกเนี้ยไม่ปลอดภัยสำหรับกูแน่ๆไปไว้กูก็เพิ่งรู้อ่ะว่ามึงมีเรื่องฝังใจอะไรแบบนั้นอยู่ด้วยทำได้แค่ฝัน